ช่วงประชาชาตินักอ่านฮาฟิซน้อยอาลีตอนแกะตัวเป็นสีดำมีเรื่องเล่าในอัลกุรอานว่าครั้งหนึ่งผู้ชายสองคนปีนข้ามกำแพงไปที่สถานที่ละหมาดของนบีดาวูดอาลีกล่าวและกล่าวว่าอย่าได้กลัวเลยเราคือผู้โต้เถียงสองคนคนหนึ่งในพวกเราได้ล่วงเกินอีกคนหนึ่งดังนั้นได้โปรดตัดสินระหว่างพวกเราด้วยความยุติธรรมและอย่าได้ลำเอียงไม่เที่ยงธรรมและจงชี้แนะเราสู่แนวทางที่เที่ยงตรงแท้จริงนี่คือพี่ชายของฉันเขามีแกะตัวเมีย99ตัวและฉันมีแกะตัวเมียตัวเดียวและเขายังพูดว่าเอามันมาให้ฉันสิและเขาก็ได้ข่มขู่ฉันด้วยคำพูดและบีดาวุฒกล่าวว่าแน่นอนเขาอาธรรมต่อท่านในการขอให้นำแกะของท่านไปรวมกับแกะของเขาและแท้จริงส่วนมากของผู้มีหุ้นส่วนร่วมกันบางคนในพวกเขามักละเมิดสิทธิของคนอีกคนหนึ่งเว้นแต่บรรดาผู้ศรัทธาและประกอบความดีทั้งหลายและพวกเขาเช่นนี้มีน้อยหลังจากตัดสินไปแล้วนบีดาวูดรู้สึกว่าตัดสินพลาดจึงขออภัยต่อพระเจ้าอาลีกล่าวผิดพลาดอย่างไรล่ะสันมาถามลองช่วยกันคิดดูผิดพลาดอย่างไรอาลีถามต่อทุกคนสายหน้าคิดไม่ออกผู้ที่โต้เถียงกันมีกี่คนอาลีถาม2คนฟารุกตอบขอตอบอุสมานยกมือผิดพลาดเพราะตัดสินโดยไม่ทันถามอีกคนหนึ่งใช่บางคนฟังความข้างเดียวแล้วตัดสินเลยจึงผิดพลาดและไม่ยอมแก้ไขแต่ละวุฒิวุฒิผิดพลาดแล้วสำนึกได้ขออภัยต่ออัลลอฮ์และเป็นอย่างไรต่อไปล่ะฟารุกอดไม่ได้จึงถามอัลลอฮ์ตรัสว่าโอ้ดาวุฒเอ๋ยเราได้แต่งตั้งเจ้าให้เป็นตัวแทนในพื้นแผ่นดินนี้ดังนั้นเจ้าจงตัดสินคดีต่างๆระหว่างมนุษย์ด้วยความยุติธรรมและอย่าปฏิบัติตามอารมณ์ไฟต่ำมันจะทำให้เจ้าหลงไปจากทางของอัลลอฮ์ผลเป็นอย่างไรอุสนาถามเอาไว้วันหลังก็แล้วกันอาลีตอบเรียบๆว่าเป็นตัวชมัดเซนมาแสดงอาการหงุดหงิดก็ได้อาลีตอบเรามาช่วยกันคิดดีไหมนบีอุดคงถามอีกฝ่ายหนึ่งแล้วช่วยชี้แนะให้เขาเห็นแนวทางที่ยุติธรรมในที่สุดแต่ละฝ่ายก็ได้แกะของตัวเองไปอุสมานสรุปพอใจไหมอาลีถามคิดว่ามีคำตอบในอัลกุรอานซันมาพูดเสียงอ่อยๆเรื่องของความยุติธรรมนะบางทีเด็กๆอย่างเราก็คิดได้อาลีตอบเรื่องของแกะมีคำเตือนบางอย่างเช่นแกะดำแกะหลงฝูงใครเข้าใจอย่างไรบ้างอาลีถามโดยปกติแกะมีสีขาวแกะดำก็คือแกะที่มีสีไม่เหมือนเพื่อนหรือทำตัวไม่เหมือนเพื่อนยังไงล่ะซันมากล่าวการทำตัวไม่เหมือนเพื่อนดีหรือไม่ดีล่ะอาลีถามบางเรื่องก็ดีบางเรื่องก็ไม่ดีซันมากล่าวช่วยกันยกตัวอย่างหน่อยนะอาลีกล่าวถ้าเพื่อนของเราเกเรเราทำไม่เหมือนเพื่อนก็เป็นแกะดำที่ดีแต่ถ้าเพื่อนของเราทำสิ่งดีๆแล้วเราไม่เอาด้วยเราก็เป็นแกะดำที่ไม่ดีมุสนากล่าวแล้วแกะหลงฝูงล่ะอาลีถามก็เป็นคนที่แยกตัวเองออกจากเพื่อนฝูงไม่สุงสิงกับใครฟารุกกล่าวก็น่าจะใช่อย่างก็น่าจะใช้ได้นะอาลีกล่าว